สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นวิธีแก้ปัญหานะคะโค้ดขึ้น P02 นะคะในเครื่องพิมพ์ Canon ในรุ่น MP287 นะคะวันนี้เราก็พบปัญหาในตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า P02 ของ Canon เนี่ยมันคืออะไรนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือ P02 คือนะคะเราสังเกตได้เลยนะคะว่าเครื่องของเราเนี่ยจะเกิดจากการที่กระดาษติดนะคะอย่างตัวอย่างในภาพที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะหรือนะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุตลับหมึกนะคะเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนที่ไม่สะดวกนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีแก้ปัญหากันนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตโค้ดก่อนนะคะแล้วก็จดจำไว้ว่าโค้ดที่ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะอันนี้อันดับแรกเลยจากในคลิปเนี่ยมันจะขึ้น4แล้วก็0นะคะแล้วก็มีตัว e คุณคะมันซึ่งมันหมายความว่าอาจจะมีการใส่ตลับหมึกที่ไม่แน่นนะคะเพื่อนๆก็ลองเปิดดูใต้เครื่องดังคลิปนี้นะคะก็ลองขยับสายตลับหมึกนะคะที่สำคัญในการขยับนะคะเพื่อนๆจะต้องห้ามสายพับนะคะอันนี้ในคลิปนี้หลังจากการที่เราไล่น้ำหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็ลองขยับดูว่าการเคลื่อนที่ของสายที่เราได้ต่อจากแทงเนี่ยนะคะมันวิ่งแล้วทำให้หมึกเนี่ยมันสามารถไหลได้ไหมนะคะแล้วเราก็ลองปิดเครื่องดูก่อนนะคะปิดเครื่องลองเทสด้วยกระดาษกระดาษใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ลองกดปิดเครื่องสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสตลับหมึกดูว่าไอ้40แล้วก็ตัว e นะคะที่มันขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราก็ลองขยับตลับหมึกดูนะคะว่าสายเนี่ยมันไปถึงนะคะมันเลื่อนไปสุดหรือเปล่าอันนี้เราก็ขยับดูที่ตลับหมึกก่อนนะคะแล้วก็มารีเช็คดูว่าตลับหมึกเราเนี่ยหมึกมันล้นมันเปื้อนไหมนะคะอันนี้ที่เราเห็นสายหลุดจริงๆนะคะเครื่องก็จะเตือนเลยว่า40แล้วก็มีตัว e นะคะแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตลับหมึกเข้าไปนะคะมันจะมีโค้ดนะคะบอกเลยว่ามันมีอาการนี้มันคืออะไรที่สำคัญเพื่อนๆจะต้องใส่ตลับหมึกให้ตรงกับสัญลักษณ์ด้วยนะคะ B กับ C นะคะ Black กับ Color นะคะก็กดไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ลองเช็คดูว่าสายที่เราใส่ไปเนี่ยมันพับไหมนะคะถ้าเกิดพับจะทำให้เครื่องนะคะหรือว่าสายเนี่ยมันเดินทางไม่สะดวกมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ที่แจ้งเตือนเราอีกว่าเครื่องปริ้นของเราเนี่ยนะคะเป็นอะไรนี่เราใส่ไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูนะคะปิดแล้วก็เปิดก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าเครื่องจะกระพริบอยู่แสดงว่าเครื่องยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่ลองรีเช็คด้วยการที่เราเทสดูเมื่อเครื่องไม่พร้อมเราก็เปิดเครื่องมาแล้วก็รีเช็คทีว่ามันติดอะไรนะคะจะเห็นได้ว่าจากสายเนี่ยมันติดนะคะสายไปไม่สุดอยู่ที่สาเหตุจากการที่เราใส่สายไม่ดีนะคะอันนี้เราใช้อันนี้นะคะมันเป็นตัวเซ็นเซอร์นะตรงมุมด้านขวาของเครื่อง Canon MP287 เนี่ยจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดแล้วตลับหมึกเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้เราก็ไปจิ้มตรงที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เทสดูที่สายว่ามันสุดไหมจากคลิปนี้ก็สายก็ไม่ติดนะคะไม่ทำให้เครื่องติดแต่เราก็ต้องมีวิธีเก็บนะคะโอเคอันนี้ก็จะผ่านได้ต่อไปนะคะก็จะมาพบอาการที่เจอกันในครั้งเดียวกันก็คืออาการขึ้นด้วย P02 นะคะจากโค้ดของเครื่องแจ้งเตือนมานะคะ P02 ก็คือเกิดจากการกระดาษติดหรือตลับหมึกนะคะเคลื่อนที่ไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราก็ลองดูนะคะถ้าขึ้นตัวนี้นะคะเราก็เช็คที่ตลับหมึกของเรานะคะหมึกอาจจะไหลหรือเยอะเกินไปในขณะที่เราไล่อากาศออกนะคะแล้วก็ใช้กระดาษใช้วิธีซับนะคะแล้วก็จัดลำดับสายให้เรียบร้อยนะคะซับตลับหมึกให้เรียบร้อยอันนี้เราเห็นได้ชัดว่าใช้วิธีแตะนะคะก็คือใช้วิธีซับตลับหมึกอย่าพยายามเช็ดนะคะก็ใช้กระดาษทิชชู่ธรรมดานะคะ
แล้วก็ซับบริเวณรอบๆที่ตลับหมึกนะคะมีหมึกไหลเกินออกมาหลังจากนั้นเราก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ลองสังเกตพับกระดาษเทสดูนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระดาษที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาขึ้นต้นด้วย P02 แล้วก็ขึ้นด้วย40แล้วก็มีตัว E นะคะก็ลองทำกันดูนะคะวิธีง่ายๆลองมีเช็คสายแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ ทำดูนะคะ